แดข้างหลังเรานี่คือร้านอาร์ติโชคนะครับหน้าขึ้นชื่อเขาก็คือหน้าอาร์ติโชคนะครับมันจะเป็นชื่อผักชนิดหนึ่งเป็นผักหัวหัวนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวพิซซ่ากันนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญพิซซ่าครับกินอยู่เจ้าเดียวครับคอมพานีเชี่ยวชาญมากโดยเฉพาะช่วงหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยจะกินเป็นพิเศษนิวยอร์กเนี่ยต้องพิซซ่าLook like you're breaking up. ปกติกินหน้าอะไรครับปกติกินพวกมิดเดิลลุกชิมค็อกเทลอะไรพวกนี้ครับอันนี้มีแต่หน้าผักกินไปไหมต้องลองนี่มาถึงขั้นนี้แล้วปกติไม่กินผักด้วยฮะผักขมอบชีสแต่พี่ว่ามันเหมือนอะไรรู้ป่ะแกงเขียวหวานนะแกงเขียวหวานหกอยู่บนพิซซ่าเห็นว่ามันเป็นถาดใหญ่ๆเพราะว่าที่นี่เขาจะไม่ได้กินเป็นถาดเขาจะกินเป็นสไลด์ซึ่งสไลด์หนึ่งก็จุกอ่ะผมว่าเราเอาแบบว่ามาอย่างละสไลด์แล้วมาแบ่งๆกันชิมดีกว่าเนาะอันนี้น่าจะเป็นห่อหมกฮะห่อหมกห่อหมกห่อหมกบ้านเราห่อหมกทะเลเอาอะไรครับเอารถอะไรครับเอาหน้าอะไรบ้างมาการิต้ามาการิต้าอันขวาสุดอันขวาสุดคืออะไรขวาสุด The last one is meatball meatball ส่วนผมต้องมีคนสั่งอาร์ติโชคแล้วงั้นผมเอาเป็นเปปเปอโรนี่ one slice of artichoke meatball and pepperoni and margaritaเราเห็นมาว่ามันน่าจะเลี่ยนๆนะดูชิชิแต่จริงๆแล้วก็เลี่ยนๆตาลูกสาวบ้านแป้งกรอบมากนี่นั่งกรอบชีสเต็มเต็มบอกเลยว่าน่าจะได้ประมาณ2คำก็เลี่ยนแหละเฮ้ยน่าขึ้นชื่อเลยนะเว้ยชีสเน้นๆเลยอ่ะครับมันนมมากเลยมันนมมันชีสมากมากเลยมันรู้สึกอยู่รสเดียวเลยฮะโอเคครับอร่อยมากชีสเน้นๆไม่อร่อยจะกินตรงดอกไม้โอ้ยมันจะลงทั้งสองมือไหมสองมือเพิ่มๆแป้งอร่อยมากที่เห็นว่าหน้าตาเหมือนแกงเขียวหวานเนี่ยรสชาติไม่ได้เหมือนนะครับเค็มๆอร่อยน่าจะเค็มจี๊ดนะหอมๆหอมคำการันตีว่าลอดดงกระดาษจำรสชาติชิ้นแรกเอาไว้นะครับเมื่อกี้ผมกินคนแรกแล้วให้น้องม็อกกินคนแรกผมไม่โดนไปคนเรานี่อ่ะหมูมันน่าเค็มเค็มอันนี้เค็มแต่อร่อยเอ๊ะตัวพิซซ่าอร่อยกลมกล่อมกลมกล่อมเลยเหรอเฮ้ยผมว่ากลมกล่อมเฮ้ยคุณดูมันเคี้ยวเลยอ่ะเฮ้ยไอ้คำให้กินอีกคำปากคนไทยแน่นอนอันเนี้ยครับให้กินอีกคำให้กินอีกคำไอ้พี่บอกว่าอ่ะว่าอะไรงึ้งเฮ้ยกลมกล่อมกว่าเนี่ยเปปเปอโรนี่นี่แบบสไตล์คนไทยแตกต่างไหมอันนี้อาจจะเปปเปอโรนี่จะแป้งกลมกล่อมแป้งกรอบแล้วก็ไอ้เปปเปอโรนี่เนี่ยมันออกเค็มๆแต่รู้สึกว่ารสชาติจะไม่ค่อยเหมือนเปปเปอโรนี่ที่พิซซ่าไทยนะจางของไทยมันจางนิ่มกว่านี้แล้วก็หอมนานกว่านี้อย่างว่าแล้วนี่เค็มกว่าแล้วก็
พอมันเป็นแบบเป็นแอ่งเนี้ยมันก็ขังน้ำมันเนี้ยมีบอลมีบอลมีบอลอร่อยค่ะกรอบกรอบมีบอลรสชาติเหมือนสปาเกตตี้เลยครับรสชาติเหมือนเรากินสปาเกตตี้อ่ะแต่อยู่ในพิซซ่าก็เหมือนสปาเกตตี้มีดบอลสปาเกตตี้มีดบอลแต่ว่าอยู่บนแป้งกรอบถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะอร่อยอร่อยเหมือนมีอร่อยเหมือนสปาเกตตี้อ่ะอร่อยเหมือนสปาเกตตี้อร่อยอร่อยกินสปาเกตตี้เราต้องการฟิลแป้งกรอบแป้งกรอบไหมกรอบกรอบครับน่าสนใจสปาเกตตี้อืมสปาเกตตี้อร่อยมากค่ะมันเหมือนมันมีกลิ่นของใบเนี้ยค่ะแล้วก็มีชีสแล้วก็ซอสมะเขือเทศใบอะไรคะเนี่ยใบกะเพราบอกไม่ถูกอะค่ะซึ่งปกติกินมังก็สั่งหน้านี้กินได้ก็เลยสั่งบ่อยเพราะมันไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีอะไรมาการิต้าอร่อยค่ะแต่ยังไม่ได้ตัดโบนอาจจะมีน้ำมันเยอะไปหน่อยพอม็อบบอกว่าเป็นสูตรมังสวิรัติกูแล้วก็ไม่ค่อยอยากกินเลยตัวมันมีอันนี้ก็อร่อยมันก็เป็นแบบชีสชีสแบบมะเขือเทศมะเขือเทศแต่ว่ามันจะมีกลิ่นของใบเนี้ยพุ่งออกมาอันนี้ฮะกระดาษอร่อยไหมฮะผมว่าอย่างแรกเลยที่กินมาทั้งหมดอันนี้จืดสุดเหมือนรสชาติมันเบาสุดจริงมากเจอจริงว่าเพราะว่ามันอันนี้มันจะมีเปปเปอโรนี่ที่ทำให้เค็มอันนี้มันเค็มไหนมันมีแต่ชีสอ่ะเนาะใช่ๆมันมีอะไรที่ทำให้เค็มถ้าแบบไม่ต้องการแบบความจัดจ้านมากเลยอันนี้เหมาะเหรอแล้วอันนี้มันนิ่มๆหรือว่ามันผ่านมาหลายมือแล้วมันนิ่มๆแล้วนิ่มๆอ๋อมันนิ่มอย่างงี้ใช่มั้ยความกรอบของมีดได้หายไปแล้วมันไม่ได้มานิ่มที่พี่ใช่มั้ยไม่เคยกินเลยหน้ามาการิต้าหอมดีนะเมื่อกี้แอบเอาผักมาวางใกล้ๆด้วยก็เลยอร่อยดีหลังจากที่ผ่านไปนะครับกินกันครบทุกคนแล้วนะครับวันนี้เราสั่งมา4สไลด์4รสชาตินะครับจริงๆแล้วมีมากกว่านี้อีกเนาะแต่ว่างบเรามีแค่นี้อย่าไปบอกเขาไม่ใช่บางหน้ามันเป็นหน้าแบบหน้าแครปหน้าปูอย่างเงี้ยก็กินกันไม่ได้ทุกคนนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นหน้ายอดนิยม1ในนะในบรรดาหน้ายอดนิยมนะฮะก็เลยสั่งมาลองกันอาร์ติโชกมาดูคำว่าพวกเรา1 2 3 4 5 6คนนี้จะให้คะแนนไหนมากที่สุดนะครับเต็มเท่าไหร่นับ1 1 2 3แล้วชี้ก่อนอันเดียวใช่ไหมอ่า1 2 3แล้วชี้เลยอันที่อร่อยอันนี้อร่อยที่สุดอันที่แนะนำเลยสมมติว่าเหลือตังค์อยู่แค่6เหรียญเนี่ยเดินเข้ามาในเนี้ยจะกินอะไรโอเคเออชี้เลยนะหนึ่งสองสามฉันว่านี่ฟินสุดจอนี้ป่ะอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ชอบมีทั้งหมด5คะแนนนะครับ1คะแนนคือไอชื่ออะไรนะม็อบมาการิต้าตอนแรกผมกลัวมันนะแต่พอผมกินแล้วผมว่ามันกำลังดีอ่ะมันไม่ได้แบบรุนแรงอ่ะไอพวกนี้มันแบบจัดหมดอ่ะรสจัดหมดอ่ะเออผมรู้สึกว่าแบบผมกินได้แบบนิดเดียวผมเลี่ยนแล้วแต่แน่ผมคิดว่าผมกินได้เรื่อยๆเป็นหน้าที่ไม่คิดจะสั่งเลยนะตอนแรกไม่คิดจะสั่งเลยแต่ว่าแบบพอกินแล้วคิดว่ายาวอ่ะกินแล้วยาวอ่ะแบบมันตัดเลี่ยนอ่ะไอพวกนี้นะหมับปุ๊บนิ่งละจริงสไตล์พี่สุดเหมือนกันปีอันนี้ค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าแบบมันไม่เลี่ยนมากเกินไปคือมันสามารถกินได้ทั้งชีสแบบคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสั่งอันนั้นมันจะแบบมันชีสล้วนแล้วมันเลี่ยนเกินไปใช่ไม่นู่นครับจะมาเด็ดให้อาริโชแค่นี้ค่ะเพราะว่ากินแล้วรู้สึกว่าฟินสุดฟินมันมีความชีสแบบเต็มปากเต็มคำอะไรอย่างเงี้ยสะใจสะใจแต่ว่าเอาจริงก็สักสี่คำอ่ะสี่คำอยู่ได้อยู่แต่ถ้าทั้งชิ้นเนี่ยคิดว่าไม่ไหวเพราะชิ้นใหญ่มากอันนี้มันหากินได้ยากในเมืองไทยอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดว่ามีตังเหลือแค่6เหรียญ6ดอลใช่ไหมก็น่าจะลองอันนี้แต่น่าจะหารกับเพื่อนดีกว่าเหมือนพี่นุ่นแหละมันต้องการใช่มันต้องกิน2คนอะไรอย่างงี้ดูมันนิวยอร์กที่สุดอะเหมือนอันเอิญอะหากินนักข่าวมาหากินได้ราดเท้าก็หากินได้แต่ไอ้อันนั้นที่ชี้ไปน่าจะที่เดียวอะผมรู้สึกรถเป็นรถตอนที่กัดรู้สึกว่าเป็นรถใหม่ในชีวิตเลยมันเป็นรถที่แบบเฮ้ยรถอะไรวะสลับ
เหตุผลของผมนะครับคือรสชาติมันเจ้มจนอย่างที่นุ่นบอกเลยแบบเข้มข้นมันแบบมันแตกซ่านเข้าไปในลิ้นอะไรเงี้ยมันสะใจอ่ะมันเหมือนเราไปกินอะไรแล้วแบบเขาให้เครื่องเยอะๆอ่ะแบบกินขนมแล้วแบบให้นมให้เนยเยอะแน่นอย่างเงี้ยมันสะใจแล้วก็ไม่เคยอย่างที่ปืนบอกเลยตอนกินครั้งแรกไม่เคยรู้ว่ามันมีรสชาตินี้มาก่อนอ่ะคือมันเป็นรสชาติใหม่ของชีวิตอ่ะคือหน้าตามันแบบมันดูเหมือนใครมาอ้วกใส่ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเออหน้าตาเหมือนอ้วกเด็กอ่ะแต่ว่าแบบพอกินเข้าไปแล้วเอ้ยแม่งอร่อยว่ะแล้วเราก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันทำมาจากอะไรอะไรเงี้ยนะฮะแล้วมันก็เป็นแบบซิกเนเจอร์ด้วยคุ้มค่านะอันนี้ใช่รสชาติมันแปลกมาก็สไลด์ละประมาณ6ดอลลาร์นะครับเนี่ยก็ใหญ่อยู่น่าจะแบ่งกันได้ 2-3 คนเลยแหละจบการรีวิวครับพิซซ่าอาร์ติโชคครับไปแล้วฮะจัดการให้หมดมีอันนี้แพงสุดจัดขอไปดูสักรอบดิขอบคุณได้นะขอบคุณขอบความเลยรีวิวขอบเลยโอ้ยแล้วฝั่งนี้แม่งแบบนี่เลยนะขอบหนาเลยนะอันนี้กินแต่ขอบเลยนะกินแบบรังเกียจกันแล้วกันมันกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในกรอบไหมกรอบมากกรอบมากหนาด้วยแนะนำว่าถ้าแดกอิ่มแล้วก็คว้างทิ้งเถอะ